สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความดีๆจากท่านดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีมานำเสนอครับลักษณะผู้นำ7ประการที่โลกไม่ต้องการเมื่อวันที่21ธันวาคม2564ดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่องลักษณะผู้นำที่โลกไม่ต้องการมีเนื้อหาดังนี้คำว่าผู้นำตามบทความนี้หมายถึงทั้งผู้นำในภาคเอกชนเช่นผู้นำในบริษัทหรือธนาคารเป็นต้นและผู้นำในภาครัฐหรือในองค์กรของรัฐเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากทม.อธิบดีผู้นำรัฐวิสาหกิจปลัดกระทรวงหัวหน้าพรรคการเมืองรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมีหลายตำราที่ทำการศึกษาลักษณะผู้นำที่ดีและที่ไม่ดีทั่วทั้งโลกแล้วก็เขียนสรุปออกมาเป็นตำราใช้สอนกันในมหาวิทยาลัยดังๆหลายแห่งของโลกซึ่งรายละเอียดจะมีมากท่านที่สนใจอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือซึ่งผมจะระบุไว้ให้ในตอนท้ายของบทความนี้แต่เพื่อประหยัดเวลาให้กับท่านผมจะขอสรุปง่ายๆว่ามีลักษณะของผู้นำอยู่7ประการที่โลกนี้ไม่ต้องการดังมีคำอธิบายพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 1. ผู้นำที่เห็นแก่ตัว The Selfish Leader ซึ่งจะเป็นผู้นำที่ทำทุกอย่างก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเองบางทีรวมทั้งผลประโยชน์ของลูกเมียญาติโกโหติกาและลิ้วล้อแม้ว่าผลประโยชน์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นบนความเสียหายของผู้อื่นทั้งที่เป็นลูกน้องของตนและประเทศชาติการอ้างว่าตนเป็นผู้รักประชาธิปไตยตนเป็นผู้นำที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเป็นแต่เพียงการอ้างเพื่อให้ตนดูดีเข้ากับเทรนด์การคลั่งประชาธิปไตยแบบตะวันตกแต่เมื่อมีอำนาจเวลาทำก็ทำเพียงเพื่อแอบแฝงไว้ด้วยผลประโยชน์เพื่อตนเองและพรรคพวกทั้งสิ้นแม้จะมีผู้ที่ได้รับความเสียหายคือชาติและประชาชนเขาก็หน้าด้านพอที่จะไม่ให้ความสนใจอย่างจริงจังเพราะเขาถือว่าเงินขององค์กรหรืองบประมาณแผ่นดินของชาติมันไม่ใช่เงินของแม่กูและไม่ใช่เงินของเมียกู 2. ผู้นำที่คิดถึงแต่ความมั่นคงในสถานะของตนเอง The Instilled Leaders ผู้นำประเภทนี้จะเป็นผู้นำที่เห็นแก่ตัวอีกชนิดหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองมากนักเขามักจะเน้นหนักที่ต้องการดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งหรือสถานะและความสำคัญของตนในองค์กรของเขาที่ฝรั่งเรียกว่าต้องการรักษายกตัวอย่างมีบริษัทหนึ่งประสบกับการบริหารที่ล้มเหลวจนคณะผู้ถือหุ้นได้แอบจ้างคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดช่วยเข้าไปวิจัยค้นหาสาเหตุทีมคณะวิจัยดังกล่าวจึงได้ศึกษาพบว่าเหตุแห่งความเสื่อมมาจากการขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในระดับแถว2และแถว3ทั้งนี้ก็เพราะผู้นำที่อยู่แถวหนึ่งได้แอบสั่งเป็นนโยบายให้ฝ่ายบุคลากรทำการสำรวจตลอดเวลาว่ามีพนักงานคนใดที่มีคุณภาพสูงจนสามารถจะพัฒนาตนเองขึ้นมานั่งในตำแหน่งแถวที่หนึ่งได้บ้างถ้าพบแล้วก็ให้รีบหาเรื่องไล่ออกไปเสียจากบริษัทโดยทันทีไม่ว่าจะโดยการบีบให้ลาออกหรือหาเรื่องไล่ออกเป็นต้นหวังว่าจะไม่มีพรรคการเมืองใดในประเทศไทยที่จะมีผู้นำเช่นนี้เพราะถ้ามีก็จะทำให้พรรคนั้นอ่อนแอลงและถ้ามีในหลายๆพรรคก็จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยของชาติต้องอ่อนแอลงและมีคุณภาพที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติ 3. ผู้นำที่เปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาเหมือนกิ้งก่า The Chameleon Leaders ผู้นำประเภทนี้จะไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่านโยบายหรือความตั้งใจของเขาเป็นเช่นไรทิศทางขององค์กรจะไปทางไหนเพราะเขาจะเปลี่ยนความคิดของตนไปเรื่อยๆแล้วแต่ประโยชน์ที่เขาเองจะได้รับในแต่ละสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะเรียกว่าเป็นผู้นำที่กะล่อนก็ได้ประธานาธิบดีจอห์นสันแห่งสหรัฐอเมริกาเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ตกงานในระหว่างที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปีค.ศ.1930เขาได้เข้ามาสมัครงานเพื่อเป็นครูสอนในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในชนบทของมลรัฐเท็กซัสเมื่อคณะกรรมการของโรงเรียนได้สัมภาษณ์โดยถามเขาว่า
โลกนี้กลมหรือแบนเขาตอบทันทีว่าเขาสามารถจะสอนได้ทั้งสองแบบถ้าโรงเรียนต้องการให้เขาสอนว่าโลกนี้กลมเขาก็สอนได้ถ้าโรงเรียนต้องการให้เขาสอนว่าโลกนี้แบนเขาก็สามารถจะหาเหตุผลมาสอนได้ด้วยเช่นเดียวกันอีกตัวอย่างหนึ่งมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งเมื่อถูกนักข่าวถามหาจุดยืนของเขาในเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาถกเถียงโต้แย้งกันอย่างหนักในเมืองของเขาเขากลับตอบนักข่าวว่าเพื่อนๆของผมจำนวนมากสนับสนุนในเรื่องนี้และก็มีเพื่อนๆของผมจำนวนมากคัดค้านในเรื่องนี้สำหรับจุดยืนของผมก็คือผมแล้วแต่เพื่อนๆครับถ้าใครมีผู้นำเช่นนี้จะต้องประสบกับความลำบากในการทำงานอย่างแน่นอนเพราะเราจะไม่สามารถทราบแนวทางใดๆที่ชัดเจนจากผู้นำของเราได้เลย 4. ผู้นำที่ใช้แต่อำนาจทั้งที่ตนเองไม่มีความสามารถที่เหมาะสม The incompetent leadersนักวิชาการอเมริกาบางท่านได้ทำการศึกษาวิจัยความเป็นผู้นำขององค์กรต่างๆเช่นจอห์นซีแม็กซ์เวลล์พบว่าผู้ที่จะไต่เต้าขึ้นเป็นผู้นำระดับสูงได้จะต้องเป็นคนเก่งในหลายๆด้านต้องเสมือนเป็นผู้ชนะเลิศทศกรีธามาก่อนไม่ใช่เป็นแค่ผู้ชนะเลิศเฉพาะกรีธาประเภทหนึ่งประเภทใดเท่านั้นแต่เมื่อใดได้ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วเขาควรจะจำกัดตัวเองให้ทำให้ดีที่สุดไม่เกิน3อย่างนอกจากนั้นต้องปล่อยให้ผู้ที่เขาชำนาญมากกว่ามารับผิดชอบผู้นำสูงสุดมีหน้าที่ต้องเลือกผู้นำในระดับ2และ3ให้เหมาะสมกับงานที่ตนเองไม่ถนัดพูดง่ายๆว่าต้องปล่อยให้คนอื่นเขาเก่งบ้างไม่ใช่คิดจะเก่งคนเดียวในทุกๆเรื่องผู้นำที่ดีจึงต้องรู้จักฟังให้รอบด้านก่อนจะพูดอะไรออกไปหรือสั่งอะไรออกไปตัวอย่างที่ดีก็คือกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมาพูดตำหนิดร.ฟอซีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไวรัสของสหรัฐที่ออกมาให้สัมภาษณ์เตือนประชาชนทั้งชาวอเมริกันและชาวโลกว่าโควิด-19 เป็นไวรัสที่ร้ายแรงติดต่อได้ง่ายทางอากาศจะทำให้มีการตายกันมากทั่วโลกถ้าไม่รีบป้องกันโดยใส่แมสและรักษาระยะห่างประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิว่าฟอซีพูดให้คนตกใจเปล่าทั้งที่มันแค่โรคหวัดธรรมดาเขาจึงไม่ยอมใส่แมสต์ดร.ฟอซีให้สัมภาษณ์หนังสือ National Geographic เมื่อเดือนพฤศจิกายนค.ศ. 2021ว่าปกติแล้วไม่มีข้าราชการคนใดอยากมีเรื่องกับประธานาธิบดีหรือทำอะไรให้ขัดหูขัดตาท่านประธานาธิบดีเขาทำงานเสนอนโยบายของประธานาธิบดีมาถึง7คนแต่ก็ไม่เคยมีปัญหามาคราวนี้เกิดมีปัญหาทำให้เขามีทางเลือก3ทางคือ 1. เลิกให้สัมภาษณ์เลิกแสดงความคิดเห็น 2. ลาออกจากงาน 3. แต่ถ้าทำทั้ง2อย่างก็เท่ากับปล่อยให้คนต้องตายกันมากขึ้นเขาจึงตัดสินใจเลือกทางที่3คือออกไปสู้กับประธานาธิบดีถ้ายอมแพ้ปล่อยให้คนตายเป็นการกระทำที่ขัดกับจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งเขาทำเช่นนั้นไม่ได้โดยเด็ดขาดปัจจุบันนี้ทั่วโลกได้เห็นแล้วว่าดร.ฟอซีพูดแต่ความจริงเพราะเขาเป็นคนรู้ดีที่สุดเนื่องจากทำงานวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับโรคที่มาจากไวรัสตลอดชีวิตตั้งแต่โรค HIV เอดส์มาจนถึงโรคโควิด-19 5. ผู้นำที่คิดแบบนักการเมืองตลอดเวลา The Political Leaders คำว่าการเมืองหมายถึงการแสวงหาอำนาจนักการเมืองก็คือผู้ที่แสวงหาอำนาจถ้าเป็นคนดีก็จะเป็นคนที่ต้องการอำนาจเพื่อทำให้ชาติหรือองค์กรของตนได้เจริญขึ้นถ้าเป็นคนไม่ดีก็จะพยายามแสวงหาอำนาจก็เพื่อทำให้ตนเองญาติโกโหติกาและลิ้วล้อร่ำรวยขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วดีกว่าไปทำธุรกิจแบบอื่นเป็นไหนๆผู้นำแบบนี้จึงมีเป้าหมายเพียงเพื่อให้ตนเองได้ครองอำนาจพร้อมที่จะทำลายคู่แข่งด้วยวิธีต่างๆทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายทั้งบนดินและใต้ดินผู้นำชนิดนี้จะมี2แบบแบบที่1คือช่วยคิดนโยบายใหญ่ๆ ให้สลับซับซ้อนคนจะได้ตามไม่ทันก็เพื่อจะได้แสวงหาผลประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวแบบที่2ก็คือไม่กล้าคิดนโยบายใหม่ๆให้ใครคิดให้ก็ไม่เอาเพราะนโยบายมันอาจจะต้องมีความเสี่ยงเกรงว่าตนเองจะเสียชื่อเสียงถ้าเกิดความผิดพลาดลูกน้องระดับ 2-3 ที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดใหม่ๆก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำประเภทนี้
พราะนโยบายลึกๆในใจของเขาก็คือกูจะรับแต่ชอบแต่ไม่ขอรับผิดใดๆทั้งสิ้นการอยู่เฉยๆย่อมปลอดภัยสำหรับกู 6. ผู้นำที่หลงตัวเอง The Controlling Leaders ผู้นำแบบนี้จะเป็นคนที่คิดว่าสวรรค์ได้สร้างกูมาให้มีความสามารถสูงกว่าเหนือกว่าคนอื่นๆทุกๆคนเขาจึงไม่เคยไว้วางใจในลูกน้องคนใดในการทำกิจกรรมใดๆที่เขามอบหมายมักจะต้องเข้าไปล้วงลูกเข้าไปก้าวก่ายควบคุมอย่างเข้มข้นแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็จะหาเรื่องตำหนิลูกน้องเพียงเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนสมบูรณ์แบบแค่ไหนเขาจึงกลายเป็นผู้นำเผด็จการในการบริหารโดยที่ตนเองก็ไม่รู้สึกตัวลูกน้องต่างๆของเขาก็จะไม่กล้าใช้ดุลพินิจตัดสินเรื่องต่างๆไม่กล้าเสนอเรื่องใหญ่ๆเพราะเกรงจะไม่ถูกใจหัวหน้าที่หลงตัวเองว่ากูสมบูรณ์แบบสุดๆการพัฒนาแบบก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นยากในองค์กรหรือในประเทศชาติที่มีคนเช่นเขาเป็นผู้นำการบริหาร 7. ผู้นำที่ไม่มีวิสัยทัศน์ The Visionless Leaders การมีวิสัยทัศน์หมายถึงการที่ผู้นำต้องเป็นคนมองการไกลโดยสามารถจะเล็งเห็นว่าในอนาคตโลกจะเป็นอย่างไรจึงวางเป้าให้กับองค์กรหรือประเทศของตนเองว่าในอนาคตองค์กรหรือประเทศของตนควรจะยืนอยู่ที่จุดใดมีลักษณะเช่นไรเมื่อวางเป้าหมายชัดเจนแล้วก็จะมีการวางแผนระยะสั้นระยะยาวและต้องเริ่มทำตามแผนดังกล่าวเสียตั้งแต่ในปัจจุบันเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาในอนาคตองค์กรหรือประเทศก็จะสามารถจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการมีฐานะที่คล้องจองกับบริบทของโลกในเวลานั้นๆองค์กรใดที่มีผู้นำไร้วิสัยทัศน์ก็จะไม่มีแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานด้วยความสนุกสนานเพราะเมื่อไม่มีเป้าหมายในอนาคตที่น่าตื่นเต้นทุกคนก็จะทำงานแบบเช้าชามเย็นชามผู้นำแบบนี้ก็จะทำให้ส่วนรวมเสียหายได้ด้วยเหตุฉะนี้ตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นผู้นำหรือนักการเมืองของประเทศญี่ปุ่นหลังจากฟังนักวิชาการแล้วได้เล็งเห็นว่าในอนาคตญี่ปุ่นจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจะมีคนทั่วโลกเดินทางเข้ามาทำมาค้าขายกับญี่ปุ่นประกอบกับประเทศญี่ปุ่นมีภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่สวยงามย่อมเป็นที่ดึงดูดใจให้ชาวโลกไปเที่ยวญี่ปุ่นผู้นำของเขาจึงเห็นว่าการมีสนามบินฮานาดะเพียงแห่งเดียวในกลางกรุงโตเกียวย่อมไม่เพียงพอสำหรับความต้องการในอนาคตจึงได้วางแผนสร้างสนามบินใหม่คือสนามบินนาริตะขึ้นที่เมืองนาริตะจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางกรุงโตเกียวประมาณ 50-60 กิโลเมตรเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคตสนามบินใหม่จึงต้องใหญ่ใช้พื้นที่มากกว่า 7,000 ไร่ซึ่งบริเวณที่เลือกจะทำสนามบินนั้นเป็นพื้นที่ที่มีการทำนาทำไร่อยู่ก่อนแล้วรัฐจึงใช้วิธีการทุกอย่างตั้งแต่การเจรจาซื้อที่ดินจนถึงการใช้กฎหมายเวรคืนที่ดินซึ่งการดำเนินการสร้างสนามบินดังกล่าวได้รับการคัดค้านจากชาวนาชาวไร่ผู้ต้องเสียที่ทำมาหากินและต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นขบวนการอาจารย์นักศึกษากลุ่ม NGO ที่เป็นฝ่ายซ้ายตกขอบจากทั่วประเทศก็เข้าให้การสนับสนุนในการคัดค้านพรรคการเมืองซ้ายตกขอบบางพรรคเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ก็ประกาศให้การสนับสนุนชาวนาในการคัดค้านอย่างเต็มที่ดูแล้วคล้ายๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในหลายๆกรณีแต่รัฐบาลญี่ปุ่นทุกรัฐบาลทุกนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยหวั่นไหวดำเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆฝ่ายต่อต้านได้ลงทุนถึงขนาดสร้างหอคอยสูงเหมือนหอคอยไอเฟลของกรุงปารีสโดยสร้างขึ้นตรงจุดที่สุดทางวิ่งของเครื่องบินเพื่อขัดขวางมิให้เครื่องบินใช้ทางวิ่งดังกล่าวได้เพราะจะชนหอคอยเสียก่อนที่จะทะยานเหินขึ้นสูงในอากาศได้ในปีค.ศ. 1976ถึง1977ผมได้ลี้ภัยทางการเมืองเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ร่วมกับด็อกเตอร์ป่วยซึ่งอยู่เบื้องหลังยุให้เกิดการชุมนุมใหญ่ของนิสิตนักศึกษาที่สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนเกิดการปฏิวัตินำโดยพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2519ผมจึงต้องหนีไปอยู่ญี่ปุ่นโดยมหาวิทยาลัยเกียวโตกรุณาเชิญให้เป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาโทเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานพวกอาจารย์และนักศึกษาฝ่ายซ้ายตกขอบจึงชวนผมไปเยือนที่พวกเขาเรียกว่านักรบของประชาชนที่จะผลัดเวรกันอยู่ประจำบนหอคอยดังกล่าวฝ่ายรัฐบาล
ได้ใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรึงกำลังไว้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ผู้ที่ต่อต้านผ่านทะเลลวดหนามเข้าไปทำลายสนามบินได้พอถึงปีค.ศ.1978รัฐบาลก็ตัดสินใจเด็ดขาดใช้กำลังเข้าทำลายหอคอยดังกล่าวมีการปะทะบาดเจ็บและมีการจับกุมผู้ต่อต้านไปหลายคนการเปิดสนามบินก็เป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่ค.ศ.1978หรือพ.ศ.2521จนถึงปัจจุบันมีผู้โดยสารระหว่างประเทศใช้บริการของสนามบินดังกล่าวมีจำนวนมากกว่า 1,000 ล้านคนปัจจุบันอาจจะมีคนใช้สนามบินนี้ประมาณ50ล้านคนต่อปีลองคิดดูเถิดว่าทนักการเมืองรัฐบาลญี่ปุ่นอ่อนแอชักเข้าชักออกไม่มีความมั่นคงเด็ดขาดทั้งที่การสร้างสนามบินใหม่เป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องญี่ปุ่นก็คงไม่เจริญอย่างที่เราเห็นญี่ปุ่นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ขอบคุณบทความดีๆจากท่านดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของท่านดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีมานำเสนอสวัสดีครับ